คุณหนึ่งคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คลิปดังกล่าวเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมได้พอสมควร1ประการที่หลายๆคนเอ๊ะแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคือพฤติกรรมที่เจ้าตัวเนี่ยเขาออกมาใช้บอกว่าให้ใช้วิธีแก๊สไลติ้งใส่ผู้หญิงไปเลย แล้วเดี๋ยวผู้หญิงจะสยบ ยอมเราทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้มันคืออะไรคะจริงๆแล้วคือจริงๆแก๊สไลติ้งอะค่ะแก๊สไลติ้งเป็นเทคนิคจิตวิทยาสายดาร์กเนาะก็คือการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเนี่ยในการมานิพูลเลตหรือว่าบงการความคิดของคนค่ะคือทำให้คนเนี่ยเริ่มสงสัยในความถูกผิดของตัวเองคือถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาแก๊สไลท์มาเนี่ยเราจะเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะหรือว่าเราเองที่ผิดฝ่ายที่ถูกเนี่ยจะเริ่มสงสัยตัวเองแล้วก็จะเริ่มถูกด้อยค่าทางความคิดค่ะจนในที่สุดเนี่ยเขาแยกแยะไม่ออกแล้วว่าใครผิดใครถูกแล้วเขาก็เอาเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ในความสัมพันธ์เพื่อให้ภรรยาเนี่ยถูกแก๊สไลท์บ่อยๆถูกทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะฉันหรือเปล่านะที่เป็นฝ่ายท็อกซิกจนให้สามีเนี่ยไปมีคนอื่นบางครั้งเนี่ยการที่สามีนอกใจเนี่ยฉันคู่ควรกับการกระทำแบบนี้หรือเปล่าฉันต้องเป็นฝ่ายยอมหรือเปล่าเพราะฉันเองก็ไม่ได้มีคุณค่ามากพอที่จะเก็บสามีไว้ฉันเองต้องแชร์สามีกับคนอื่นหรือเปล่าความคิดนี้เป็นความคิดที่เกิดจากการที่สามีเนี่ยใช้เทคนิคแก๊สไลติ้งกับภรรยาแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยด้อยค่าในตัวเองค่ะดูน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วใช่เพราะจริงๆแล้วความรู้เรื่องจิตวิทยาพวกนี้ค่ะเรารู้เพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองรู้เพื่อจะเวลามีใครมาทำกับเราเนี่ยเราได้ป้องกันตัวเองได้แล้วมองให้แตกมองให้เห็นว่าอ๋อมันคือเทคนิคนะเราจะได้ก้าวข้ามมันไปแล้วไม่เป็นเหยื่อถูกไหมคะค่ะแต่ช่องเนี้ยเขาเอามาสอนมาพูดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ควรใช้แล้วก็ลุยได้เลยถ้ามันสามารถทำให้เราเนี่ยตอบโจทย์ของเราถ้าเราต้องการมี2ภรรยามีบ้านที่2บ้านที่3เนี่ยลุยได้เลยทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้คือความน่ากลัวมากๆที่เขาเอาเทคนิคพวกนี้มาสอนแล้วก็ชี้นำชักจูงให้คนทำโดยที่ตัดคำว่าศีลธรรมออกไปจากสมการได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้คือความน่ากลัวมากๆค่ะค่ะค่ะที่จะถามต่อมาก็คือว่ามันขอถามแบบนี้เลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมหรือกับตัวบุคคลคะที่อ่ะทั้งตัวบุคคลที่ลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ลักษณะนี้ตัวบุคคลที่พร้อมที่จะเสพแล้วก็รู้สึกยินดีกับคำสั่งสอนที่จะพาเราไปกระทำความผิดแต่ฉันชอบจังเลยฉันจะเป็นลูกศิษย์ฉันจะเดินตามรอยคือถ้าเป็นภาษาเมื่อก่อนอะครูหนึ่งมันเหมือนโจรสอนวิชาโจรอะโจรคนหนึ่งเคยงัดรถเป็นแล้วก็ไปสอนวิชาโจรให้กับโจรมางัดรถตามๆกันไปแล้วก็เกิดเป็นซ่องสุมโจรกันขึ้นมาอันนี้เปรียบเทียบนะไม่ได้กล่าวหานะคะอันนี้เปรียบอุปมาอุปไมยเฉยๆสังคมของคนที่มองว่าคำพูดตรงนี้คำพูดติดปากของคนกลุ่มนี้เขาจะบอกว่าธรรมชาติไม่สนศีลธรรมค่ะเขาจะบอกว่าเวลาที่สิงโตไปกินกวางเนี่ยไปฆ่ากวางเนี่ยสิงโตรู้สึกผิดไหมสิงโตต้องบาปได้ไหมในเมื่อมันไม่มีบาปไม่มีถูกผิดในโลกของธรรมชาติทำไมเราต้องคิดเรื่องศีลธรรมด้วยเขาสอนแบบนี้ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือพอเราตัดคำว่าศีลธรรมออกไปจากการใช้ชีวิตเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์ถูกไหมคะคือมาทำให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างโกลาหลแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลยแล้วการที่คนคนหนึ่งลุกออกมาพูดคอนเทนต์แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะว่าคนที่เกิดมาในบ้านที่ครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่รักกันดีนะคะแล้วก็พ่อคุณแม่เนี่ยรักกันยืนยาวมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับกันและกันเนี่ยไม่มีทางที่ลูกคนไหนที่เกิดมาในบ้านแบบนี้จะมีความคิดต่อเรื่องความสัมพันธ์และความรักแบบนี้ค่ะมันสาวไปมันก็ต้องมาจากที่มาจากทางบ้านทั้งนั้นแหละค่ะว่าบ้านเลี้ยงมายังไงนะคะความรักที่พ่อกับแม่กระทำต่อกันให้เขาเห็นในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นความรักที่มีแต่การแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเด็กที่จะมีความคิดที่โตมาแล้วพูดเรื่องพวกนี้แล้วพูดว่ามันเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้ออันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้บ่อยนะคะเขาพูดว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อถ้าใครที่ตอบสนองเราสนองกิเลสเราถูกจุดเราก็ให้คว้าไว้ก่อนถ้าวันหนึ่งไม่ได้สนองต่อไปแล้วก็เฉียดทิ้งได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดการมองความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันมันเป็นการทำธุรกิจแสดงว่าคนที่คิดแบบนี้คือโตมาก็ต้องเกิดมาในบ้านที่พ่อแม่ไม่เคยทำอะไรให้กันและกันด้วยความรักเลยทำอะไรให้กันเนี่ยก็คือทำแล้วแลกฉันทำอันนี้ให้ฉันต้องได้อะไรแลกมันเป็นแบบนี้ค่ะเขาเห็นภาพแบบนี้จนตำตาพอโตมาก็คิดว่านี่ก็คือเรื่องปกติของความสัมพันธ์มันก็ต้องแลกไม่แลกจะได้หรอ
พอเขาเชื่อมั่นว่านี่คือความจริงอะค่ะเขาก็เลยสามารถพูดมันจากก้นบึ้งของจิตใจได้แต่ว่าสุดๆเลยว่าเขาเชื่อถือว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือความจริงแล้วคนที่รับตรงนี้ไม่ได้เป็นคนโลกสวยถูกไหมคะเขาใช้คำนี้โจมตีทุกคนที่เห็นต่างคนทุกคนที่ลุกขึ้นมาโกรธผู้หญิงทุกคนที่ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่จริงนะแบบนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่บอกว่าฉันไม่ได้เหมือนเธอนะอย่าเหมารวมเนี่ยทุกคนถูกแตะป้ายหมดเลยว่าเป็นพวกโลกสวยเพราะว่าคนกลุ่มนี้โลกของเขาอ่ะมันไม่สวยไงคะเขาเป็นคนที่มีอดีตมีปมที่เจ็บพอเขาเคยเจ็บมาก่อนทุกอย่างรอบตัวเขาตอนนี้ทุกอย่างก็คือการสะท้อนความเจ็บออกไปทั้งนั้นเลยแต่พูดถึงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงที่มีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เห็นดีเห็นชอบด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มโลกสวยของเขาอ่ะเรามองแบบภาพรวมแล้วก็มองเรื่องของจรรยาบรรณมันก็เป็นวิธีการสอนที่ผิดเหมือนกันนะคะมันเป็นการสอนที่ผิดมากค่ะผิดอ่ะหนึ่งพูดอีกก่อนผิดยังไงข้อแรกคือถ้าเราไม่ได้มองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องแบบว่าอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะคะเรามองแค่ว่าศีลเนี่ยคืออะไรศีลห้าเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลคือเรื่องปกติถูกไหมคะใครทำผิดศีลห้าคือคนที่ผิดปกติคำว่าปกติก็คือภาวะปกติที่จิตใจจะสงบนิ่งมีความสุขอะค่ะคนที่ทำตามศีลห้าเนี่ยมันไม่มีมันจะทำให้เราปลอดภัยจากสภาวะเป็นพิษทางความคิดในหลายๆอย่างถูกไหมคะเมื่อเราไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปทำไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครนะคะไม่ไปขโมยของใครไม่ทำร้ายใครเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขปราศจากเรื่องวุ่นวายถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องปกติศีลห้าคือเรื่องปกติของคนที่เป็นปกติที่ควรทำการที่เขาสอนให้คนผิดศีลข้อสามเนี่ยนอกใจได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือแบบถ้าเราวันนึงเราคบกับภรรยามาแล้วภรรยาไม่ได้พัฒนาตัวเองเทียบเท่ากับเรากลายเป็นคนละเลเวลกับเราเมื่อไหร่แล้วก็เขี่ยทิ้งได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะคนใหม่การทำแบบนี้เป็นการสอนยุยงให้คนผิดศีลข้อ3ค่ะอันตรายอยู่แล้วค่ะมันเป็นการทำเรื่องที่มันผิดปกติแล้วพอมีคนคิดว่าเมื่อเรายอมรับในสิ่งผิดปกติให้กลายเป็นสิ่งปกติได้มันก็กลายเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในวันนึงไอ้เรื่องผิดปกติเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าปกติในชีวิตของเราและทุกอย่างมันก็เริ่มต้นที่เราอะค่ะเพราะเราก็เป็นจุดหนึ่งจุดที่มารวมกันเป็นสังคมถูกไหมถ้าคนหนึ่งคนมองว่าเอ้ยเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องยอมรับได้เป็นเรื่องปกติพอคนพวกนี้มาอยู่รวมกันในปริมาณมากมันก็เป็นนอมใหม่เป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไปซะซึ่งมันน่ากลัวแบบนี้แหละเขาค่อยๆปั่นหัวทีละกลุ่มทีละกลุ่มจนกระทั่งปริมาณมันขยายมากขึ้นจนเรื่องพวกนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันผิดมากแล้วมันก็เป็นยาพิษมากๆกับสังคมเราค่ะทีนี้อยากจะมองต่อไปค่ะคุณหนึ่งเมื่อคุณหนึ่งฉายภาพมาแบบนี้มันเห็นถึงปัญหาของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยซึ่งคุณหนึ่งบอกว่าอาจจะมีปมมาตั้งแต่ในวัยเด็กนั่นแปลว่ามันเป็นปัญหาหมักหมมสะสมหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันตั้งแต่ช่วงที่คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาการได้รับการอบรมบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กซึ่งมีปัญหาต่อเนื่องเรื่อยมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีมุมมองทัศนคติแบบมีปัญหาใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการเลี้ยงดูเป็นต้นเหตุก่อนพอต้นเหตุเห็นมาแบบนั้นเนาะมนุษย์คือการมนุษย์เนี่ยมักจะมีธรรมชาติของการทำซ้ำจากสิ่งที่เคยเห็นค่ะเมื่อเราถูกเลี้ยงมาแบบไหนเราเห็นว่าพ่อกับแม่ชีวิตกันแบบไหนปฏิบัติต่อกันอย่างไรเนี่ยเราก็มักจะโตขึ้นมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำมีทำซ้ำแบบที่พ่อแม่เคยทำมีแนวคิดเหมือนที่พ่อแม่เคยคิดเราก็เป็นผลผลิตของการเลี้ยงดูเหมือนกันค่ะแล้วการที่แล้วข้อสังเกตหนึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าคนที่ตามเขาอยู่ประมาณครึ่งล้านเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราเคยคลิกเข้าไปดูในช่องของเขาอะค่ะในคอมเมนต์เซ็กชันเนี่ยเป็นคนที่มาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยและประมาณ 90% อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถึงมีความหวังนะมีความหวังว่าปริมาณผู้ติดตามอาจจะเยอะจริงแต่คนเห็นด้วยน้อยค่ะมีคนเข้าไปต่อต้านมีคนเข้าไปไม่เห็นด้วยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคลิปที่เป็นกระแสที่เป็นไวรัลกันเนี่ยคอมเมนต์ประมาณ 80-90% เลยคือไม่เห็นด้วยเข้าไปโจมตีค่ะแต่ก็จะมีสาวกเหนียวแน่นของเขาอยู่กลุ่มใหญ่มากเหมือนกันที่แบบว่าสามารถแบบว่าพูดชื่นชมอาจารย์ของเขาแล้วก็พูดว่าเขาทำตามเทคนิคที่คุณครูของเขาสอนเนี่ยแล้วมันได้ผลจริงๆนะสิ่งที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่เคยถูกกระทำมาในอดีตทั้งนั้นเลยค่ะเป็นคนที่เคยเจ็บมาก่อนทั้งนั้นเลยหลายคนพูดว่าผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนดำผู้หญิงไม่เคยมองเลยแล้วก็ถูกดูถูกบูลลี่พอทำตามเทคนิคของครูคนนี้แล้วทำให้แบบวันนี้มีแฟนได้เป็นคนแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือฉันเนี่ยผู้ชายไม่เคยมองเลยแล้วก็โดนทิ้งตลอดโดนนอกใจตลอดพอเรียนรู้วิธีการ
จิตวิทยาสายดาร์กแบบนี้เนี่ยทำให้สามารถไปจับผู้ชายรวยๆได้มันมักจะเป็นคนที่เคยถูกทำร้ายทั้งนั้นเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายอะค่ะเขากำลังอยู่ในสภาวะที่จิตใจเขาเปราะบางถูกไหมคะมันพร้อมถูกปั่นมันทุกพร้อมถูกปั่นหัวอยู่แล้วใครก็ได้ที่เอาฉันออกจากกองทุกตรงนี้ใครก็ได้แล้วไอ้วิธีการที่ครูคนนี้สอนเนี่ยเขาสอนให้มองคนเป็นวัตถุมองคนทุกคนเนี่ยไม่ได้มองเป็นมนุษย์นะคะมองเป็นวัตถุ objectify หมดเลยคือทำให้คนกลายเป็นวัตถุที่ถ้าฉันมีเงินจ่ายพอฉันก็ไปซื้อหยิบฉวยคว้ามาได้พอได้มาแล้วเนี่ยสามารถแบ่งกันใช้กับคนอื่นได้ด้วยนะถูกไหมคะผู้ชายหนึ่งคนมีสองเมียได้มีสามเมียได้แบ่งกันใช้ได้พอวันหนึ่งคนที่เราคบอยู่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปก็เฉียดทิ้งได้เฉียดหัวทิ้งได้เขาทำกับคนเหมือนกับเป็นวัตถุการทำแบบนี้ค่ะมันทำให้คนที่กำลังเจ็บอยู่เนี่ยรู้สึกว่าฉันมี power ฉันสามารถเอาความควบคุมในชีวิตฉันกลับคืนมาฉันสามารถควบคุมทุกคนได้แล้วฉันจะได้ไม่เจ็บอีกมันไม่มีการปั่นหัวที่มักจะใช้ได้ดีมากเลยกับคนที่เพิ่งเจ็บมาเพิ่งถูกทำร้ายมาแล้วก็อยากจะกลับมาโอเคอีกครั้งกลับมามีคอนโทรลอีกครั้งแบบนี้ค่ะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ผิดเพราะถ้าเราเริ่มต้นจากความเจ็บปวดเนี่ยรู้สึกว่าเรายังไม่หายดียังไม่ฮีลิ่งตัวเองให้หายก่อนแล้วก็เอาปมตรงนี้เอาความเจ็บตรงนี้กลายเป็นไมด์เซตใหม่แล้วไปหาความสัมพันธ์ใหม่โดยการมีความคิดแบบนี้เราจะไม่ได้คู่ครองที่แท้จริงค่ะเราจะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนที่มันมีความสุขเข้ามาแต่เรากำลังจะหาคนที่มาตอบสนองนี้ตอบสนองกิเลสปัญหาเราในระยะสั้นๆเท่านั้นเองมันก็จะเป็นการวิ่งไล่จับไปไม่รู้จบพอวันนึงมาคนนี้ไม่ตอบโจทย์ก็เฉียดทิ้งหาใหม่เฉียดทิ้งหาใหม่เป็นแบบนี้ไม่รู้จบมันเป็นวังวนที่ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะมันอาจตอบโจทย์เขาในระยะสั้นๆแต่ถ้าเขาคบไปในระยะยาวเขาจะรู้เลยว่าสุดท้ายอ่ะมันไม่มีใครรักเขาจริงๆเลยเขาก็จะกลับมาทุกข์มาเจ็บอีกเช่นเดียวกันทีนี้การที่แพลตฟอร์มมีช่องทางในการที่จะนำเสนอคอนเทนต์ลักษณะนี้ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าแม้ว่าจะมีส่วนมากเข้าไปเห็นต่างแต่ส่วนหนึ่งเห็นด้วยแล้วก็ไปปฏิบัติตามซึ่งเห็นละอนาคตก็มีปัญหาแน่ๆถามคนหนึ่งแบบนี้บอกก่อนแบบว่าอันนี้มันสะท้อนไหมคะว่าปัจจุบันสังคมไทยหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากที่เข้าไปพร้อมเสพคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยสภาพจิตใจเขาอ่อนแอเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยของ TikTok เนี่ยคือเขาดันคอนเทนต์ไหนเป็นไวรัลเนี่ยมันดูจากเจ้า engagement ใช่ไหมคะคลิปไหนที่คนคอมเมนต์เยอะหรือแชร์เยอะเนี่ยมักจะเป็นคลิปที่ TikTok ดันเข้า for you page เยอะก็จะยิ่งเป็นไวรัลก็จะยิ่งดังหนักเข้าไปอีกแล้วคอนเทนต์ของคนนี้ค่ะเขาเป็นคอนเทนต์ล่อเป้าคือดูแค่ชื่อคลิปก็ไม่กดไม่ได้แล้วคือมันเป็นคอนเทนต์แบบคิดอย่างนี้ได้ยังไงคือทำให้คนโกรธทำให้คนมีอารมณ์แล้วพอเราคลิกเข้าไปดูอะค่ะคือสังเกตว่าต่อให้หลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยเนาะการที่เราเข้าไปคอมเมนต์นะคะหรือเข้าไปดูคลิปเขาเพิ่มยอดวิวให้เขาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ถึงจะพิมพ์ด่านะ แต่มันเป็นการเพิ่ม engagement ให้กับช่องของเขาค่ะที่กอกไม่ได้มารู้ด้วยนี่ว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยหรือคอมเมนต์ด่าเขาคิดว่าอ๋อมี engagement สูงก็ยิ่งดันใหญ่เลยดังนั้นตรงเนี้ยเป็นความจริงที่จริงแล้วคนที่เข้าไปเสพสื่อช่องเขาเนี่ยค่ะควรรู้ให้ทันเขาตั้งใจเรียกทัวร์ไปลงเขาตั้งใจทำตัวเองให้เป็นกระแสเพราะเขาต้องการยอด engagement ค่ะเขาต้องการให้คนเข้าไปดูเยอะๆต่อให้เข้าไปดูแล้วด่าเขาก็ยังอยากได้เพราะว่ามันจะได้ดันช่องเขาให้มันโตไวๆดังนั้นเนี่ยคนหลายคนที่บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปดูเราไม่ได้เชื่อนะเราเข้าไปแบบแย้งเห็นต่างหรือบางคนบอกว่าก็ไปดูไว้จะได้เห็นด้านตรงข้ามด้านมืดเพื่อเรียนรู้ผู้ชายที่มันท็อกซิกเอาไว้จะได้ป้องกันตัวเองได้หนึ่งอย่างบอกว่าถ้าถึงแม้เราจะมีเจตนาแบบนั้นเนี่ยแต่การที่เราเข้าไปดูช่องเขาเนี่ยค่ะแล้วเพิ่ม engagement ให้เนี่ยเราเป็นคนสนับสนุนการเติบโตของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะต้องมองย้อนกลับมามองด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่คนทำคืออะไรเราควรบล็อกค่ะเราควรบล็อกแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องเขาทำแบบนี้แล้วคนที่บอกว่าอ้าวแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายที่มันแบบท็อกซิกเนี่ยเขาคิดยังไงถ้าเราไม่ดูช่องเขาจะรู้ทันได้ยังไงมีอย่างบอกอย่างนี้ว่าเทคนิคจิตวิทยาค่ะต่อให้คุณไม่เข้าใจสายดาร์กแต่คุณเข้าใจสายสว่างมันเพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรู้สายดาร์กเพื่อป้องกันตัวก็ได้อย่างเช่นขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่หนูบอกเมื่อกี้ว่าเทคนิคของเขาอ่ะมันจะใช้ได้ผลกับคนที่เจ็บอยู่ถูกไหมคะคนที่เจ็บแล้วต้องการเอาคืนต้องการแบบว่าความรู้สึกดีในระยะสั้นๆไปแบบไปมี power ไปได้ตัวผู้หญิงคนนึงมาชายคนนึงมาเพราะรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ควบคุมความควบคุมกลับคืนมาแล้วเนี่ยไอความรู้สึกแบบเนี้ย
มันเป็นความสุขระยะสั้นแล้วมันก็ยื่นหมูยื่นแมวถ้าเราเนี่ยค่ะไปเจอคนแบบนี้ต่อให้เราไม่เข้าใจนะว่าเขากำลังแก๊สไลท์เราอยู่เขากำลังใช้เทคนิคจิตวิทยาสายดาร์กกับเราอยู่แต่เราเนี่ยมีจิตวิทยาสายขาวคือเรารักตัวเองเป็นเรารู้ทันคนพวกนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราเพราะเรารู้ว่าคุณค่าของตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยแค่เรารู้คุณค่าของตัวเราแค่เรารักตัวเองเป็นคนพวกนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะคะไม่มีทางที่เขาจะมาหลอกใช้เราเอาประโยชน์จากเราได้เลยดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสพสื่อช่องเขาเพื่อรู้ทันก็ได้แค่เรารู้ฝั่งสว่างฝั่งเราเนี่ยแล้วก็รักตัวเองให้เต็มที่รู้จักเติมคุณค่าให้ตัวเองเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องเข้าไป engagement ค่ะไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปคลิกแล้วก็เพื่อแบบไปเม้นด่าเขาไม่ต้องบล็อกอย่างเดียวเท่านั้นคือคำตอบอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นมันไม่ออกมาจากเมืองไทยสักทีมันมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะยังมีวิธีอื่นไหมคะในการกันกรองเรื่องของคอนเทนต์อะไรแบบนี้ที่ไม่ดีเข้าไปใน TikTok อะค่ะหรือว่านี่ก็คือในฐานะคนดูค่ะก่อนเราจะบล็อกเราสามารถกดรีพอร์ตได้นะเป็นเช่นแบบหลายคลิปอะค่ะถ้าเกิดสมมติมันเป็นคลิปที่แพร่กระจายความเกลียดชังในสังคมสามารถกดรีพอร์ตได้เลยหนึ่งไม่รู้ว่าภาษาไทยมันคืออะไรแต่สังเกตบอกว่ามันคือ hateful speech ค่ะพวกนี้เราเข้าไปแบบกดรีพอร์ตบอกที่บอกหรือว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่สร้างความเกลียดชังนะเหยียดเพศนะที่บอกเขาจะคัดกรองค่ะว่ามีคนเข้าไปรีพอร์ตกี่คนแล้วพอปริมาณมันมากพอเขาแบนช่องเลยโอ้โหนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำทำค่ะใช่เป็นพลังที่พวกเราร่วมกันทำได้มากกว่าที่แบบว่าจะไปคอมเมนต์วิจารณ์เขาหรือว่าด่าเขาตรงๆมันไม่ช่วยอะไรกลายเป็นเขาเป็นเกจเมนต์ด้วยซ้ำเลยกลายเป็นสนับสนุนเขาไปใช่เขาดีใจมากนะคะที่ทัวร์ลงเขาพูดเลยว่าแบบขอบคุณมากเลยที่ทัวร์ลงแล้วก็คนเข้ามาช่องเขาล้นหลามมากเขาขายคอร์สได้เยอะขึ้นเขาพูดคำนี้เลยดังนั้นเราก็เลยแบบถ้างั้นเราทัวร์รู้ละถ้าเราจะทำเนี่ยเราปกป้องตัวเองได้ที่ไหนเข้าไปรีพอร์ตค่ะเข้าไปกดรายงานเยอะเข้าเดี๋ยวเขาโดนบล็อกเองนะแล้วก็อย่างแฟนรายการตอนนี้ส่งข้อความมาทาง Facebook นะคะบอกว่าขออนุญาตแชร์เป็นวิทยทานอย่างด่วนครับก่อนที่จะมีคนเนี่ยไปหลงเชื่อการสอนแบบผิดๆนะแล้วก็บอกด้วยความเคารพอันนี้ยินดีมากๆได้ประโยชน์เยอะนะคะค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้คุณหนึ่งเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักการรักตัวเองแล้วไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีพฤติกรรมแก๊สไลติ้งแบบนี้ซึ่งบางทีบางคนมีพฤติกรรมแบบนั้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำพฤติกรรมแก๊สไลติ้งอยู่ใช่ไหมคะคุณหนึ่งค่ะการรักตัวเองมันคือเอาแบบคำพูดที่ง่ายที่สุดเลยค่ะคือการรู้จักว่าจะ say yes ตอนไหนแล้วจะ say no ตอนไหนคนที่รักตัวเองเนี่ยจะกล้า say yes กับคนที่กับโอกาสดีๆในชีวิตกับคนดีๆที่เข้ามาโดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันคู่ควรหรือเปล่ารักตัวเองมากพอให้ say yes ได้เมื่อมีคนดีๆเข้ามาในขณะเดียวกันเมื่อมีคนท็อกซิกเข้ามาคนที่เข้ามาเล่นกับความรู้สึกของเราคนที่เข้ามาเลิฟบอมบิ้งนะคะแบบว่าทุ่มเทความรักหมดหน้าตากับเราในช่วงสั้นๆแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณความสนใจค่อยๆเล่นเกมกับเราการค่อยๆทำแบบนี้เราเรียกว่าเบรดครัมมิ่งพอเลิฟบอมเต็มหน้าตากเสร็จปุ๊บค่อยๆลดปริมาณกลายเป็นเบรดครัมมิ่งคนที่รักตัวเองจะรู้สึกเอ๊ะล่ะเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทำไมมันช่วงโปรโมชั่นมันหมดเร็วจังแสดงว่านี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเธอละสิพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็รู้จักเซโนถ้านี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเธอฉันขออนุญาตบายบายนะจ๊ะคือเซโนเป็นปฏิเสธเป็นแล้วก็มองเกณฑ์แตกอะค่ะคือเห็นแล้วว่าอ๋อฉันคู่ควรกับอะไรแล้วถ้ามันต่ำกว่ามาตรฐานของฉันขออนุญาตไปนะคนรักตัวเองจะเซเยสเป็นเซโนเป็นพอเป็นแบบนี้ค่ะคนที่จะเข้ามาแก๊สไลติ้งเราตั้งใจเข้ามาแบบเลิฟบอมบิ้งใส่เราแล้วก็มาเบรดครัมเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วคือต่อให้ทำเนี่ยคนรักตัวเองจะรู้จักเธอกำลังเล่นเกมฉันเดินออกละมันจะทำให้เราไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงอย่างแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือการที่เขาทำแล้วก็บางทีเนี่ยบางกลุ่มนะคะก็มีผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะชินแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดจริงๆอันนี้ก็อาจจะมีเราจะมีข้อแนะนำหรือจะมียังไงสอนผู้หญิงว่าเราอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ให้รักตัวเองแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วก็พยายามเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะจะมีคำแนะนำหรือยังไงบ้างไหมคะคือเรื่องเทคนิคแก๊สไลท์ที่เขายกตัวอย่างในคลิปอะค่ะเขาพูดว่าถ้าคุณต้องการจะเทรนภรรยาของคุณให้ยอมรับให้คุณสามารถไปมีบ้าน2บ้าน3ได้เนี่ยคำว่าแก๊สไลติ้งของเขาก็พูดว่าอย่างแรกเลยอ่ะต้องอย่าพึ่งไปมีบ้าน2บ้าน3แต่ทำให้บ้านหนึ่งอ่ะสงสัยในตัวเองก่อน
แล้วก็ด้อยค่าตัวเองก่อนโดยการที่ทำให้บ้านหนึ่งเนี่ยเหมือนกับให้ผู้ชายนะคะออกไปใช้เวลาว่างนอกบ้านให้บ่อยขึ้นแต่ไปอยู่กับเพื่อนนะอย่าเพิ่งไปหาผู้หญิงอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทำให้บ้านหนึ่งเนี่ยกระวนกระวายใจรู้สึกว่าเธอทำอะไรเธอไม่เห็นกลับบ้านเลยเธอไปอยู่กับใครหรือเปล่าแล้วพอบ้านหนึ่งเริ่มสงสัยเริ่มน้อยใจเนี่ยก็ให้บอกเลยว่าถ่ายรูปกับเพื่อนฝูงผู้ชายด้วยกันเนี่ยส่งไปให้บ้านหนึ่งดูแล้วบอกว่านี่คือกับเพื่อนเธอคิดมากไปเองเธอเป็นผู้หญิงแบบจู้จี้จุกจิกเธอเป็นคนท็อกซิกอันนี้คือนี่คือการแกสไลติ้งที่เขาบอกว่าให้ผู้ชายทำกับผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกเอ้ยฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาอยู่กับเพื่อนเขาแล้วฉันเนี่ยทำตัวเกินกว่าเหตุฉันเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าอยู่ด้วยหรือเปล่าฉันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ฉันเริ่มด้อยค่าตัวเองฉันเป็นคนท็อกซิกจริงๆหรือเปล่าอันนี้ค่ะคือกระบวนการแกสไลติ้งทีนี้พอทำแบบนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยพอผู้หญิงเริ่มไม่ถามละไม่ถามละเพราะเริ่มเดาตัวเองแล้วฉันท็อกซิกหรือเปล่าแล้วเริ่มเลิกถามค่อยไปมีบ้านน้อยแล้วก็พบผู้หญิงจริงจังเลยบ้านสองบ้านสามเต็มที่แล้วพอโดนจับได้บ้านหนึ่งจับได้กับคาหนังคาเขาค่อยบอกว่าก็เพราะเธอเคยท็อกซิกไงที่เธอทำตัวแบบนั้นอ่ะเธอจะจู้จี้จุกจิกฉันคอยตามจิกฉันอ่ะเธอเป็นคนทำให้ฉันเธอเป็นคนผลักฉันออกไปเองจนฉันต้องไปมีบ้านสองบ้านสามแล้วทำให้ผู้หญิงเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยโทษตัวเองว่าอ๋อถ้าตอนนั้นฉันไม่ท็อกซิกเขาก็คงไม่ไปเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่การเล่นกับความรู้สึกของบ้านหนึ่งอันนี้คือเทคนิคที่เขาสอนผู้ชายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าบ้านหนึ่งอะค่ะมีภูมิคุ้มกันก็คือรักตัวเองมากพอเนาะรู้ว่าเราเนี่ยคู่ควรกับอะไรโอเคเราอาจจะทำตัวเกินกว่าเหตุไปในช่วงต้นเราไปจู้จี้จุกจิกแล้วเขาไม่ได้ไปเล่าแต่เขาไปหาเพื่อนเฉยๆเนี่ยโอเคเราผิดแต่พอฝ่ายเราจับได้ขนาดคาเขาแล้วว่าเขานอกจากจริงๆแล้วนะเนี่ยค่ะแล้วเขาพยายามจะบอกเราว่าก็เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ไงเนี่ยคนรักตัวเองจะบอกว่าต่อให้เธอไม่รักฉันแล้วเนี่ยจนกระทั่งเธอบอกว่าฉันท็อกซิกเนี่ยสิ่งที่เธอควรทำคือการเลิกกับฉันเลิกกับฉันก่อนแล้วค่อยไปมีบ้านสองบ้านสามอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เธอมีบ้านสองบ้านสามไปเลยแล้วคบซ้อนกับฉันเนี่ยเธอยังไงเธอก็ผิดคนรักตัวเองพอค่ะจะขีดเส้นตรงนี้เป็นจะสร้างขอบเขตตรงนี้เป็นจะมองเกณฑ์แตกว่าอย่าแก๊สไลท์ฉันนะอย่าเอาความผิดมายัดใส่มือฉันนะคนนอกใจยังไงก็ผิดเนี่ยค่ะชอบคำนี้ต้องมีภูมิคุ้มกันใช่มันต้องมีภูมิคุ้มกันก่อนถ้าบ้านหนึ่งแข็งแบบนี้ได้แล้วรู้ว่าอันนี้เป็นการที่เธอกำลังแกสไลท์ฉันนะเธอกำลังข้ามเส้นเข้ามาโดยการยัดเยียดความผิดให้ฉันเลิกทันทีมันตัดตอนตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะผู้ชายเนี่ยเขาจะเทคนิคเนี้ยมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อผู้หญิงบ้านหนึ่งโทษตัวเองแล้วก็แบบเพื่อจะใช้ความผิดนี้ฉันต้องคบเธอต่อไปแล้วก็ยอมเป็นรองแล้วก็เลยเข้าแก๊ปผู้ชายเลยสามารถคบบ้านหนึ่งได้ด้วยบ้านสองได้ด้วยเพราะผู้หญิงบ้านแรกรู้สึกผิดอยู่แบบนี้คือเขาดึงได้ทั้งสองขาทั้งบ้านหนึ่งบ้านสองแต่ไม่มีทางถ้าบ้านหนึ่งรักตัวเองพอแล้วขีดเส้นเป็นแล้วรู้ว่าใครเป็นคนผิดที่แท้จริงบ้านหนึ่งพร้อมเดินออกค่ะคราวนี้เขาผิดแผนเลยผู้ชายไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วเทคนิคแกสไลติ้งใช้ไม่ได้ผลผู้หญิงก็ต้องแบบว่ารักตัวเองด้วยเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้วต้องรู้ว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับมาตรฐานคนดีๆเหมาะสมกับคุณนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยค่ะตอนที่เวลามีหวังว่าทุกคนทุกเพศเลยนะทุกเพศทุกวัยนะคะที่ได้ฟังคอนเทนต์ในวันนี้จะสามารถเอาไปปรับใช้ให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็รอดพ้นจากจิตวิทยาสายดำทั้งหลายขอบคุณคุณหนึ่งป้องตัวเองกันให้เต็มที่ด้วยเครื่องมือด้วยจิตวิทยาสายขาวนี่แหละค่ะเราจะสู้กับแสงเราจะสู้กับความมืดด้วยแสงสว่างเท่านั้นเราจะไม่มืดมามืดกลับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณนายคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ